สวัสดีครับผมแอดเดนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวสินค้าใหม่นะครับซึ่งเป็นหูฟังตัวนี้นะครับของ Signal นั่นเองเป็นหูฟังที่น้ำหนักเบามี3ระบบแล้วก็ใช้เป็น 7.1 นะครับก็คือการฟังเสียงรอบทิศทางของหูฟังนะครับแบบไร้สายได้ตัวแรกของทาง Signal นั่นเองนะแอดนำเสนอเลยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูตัวสินค้านะครับด้านในว่ามันมีอะไรมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับเรามาดูตรงที่ตัวกล่องกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ฟังรุ่นนี้นะครับมี2สีนะครับก็คือสีดำและสีขาวอาจจะให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะครับก่อนจะไปอธิบายรายละเอียดบนตัวกล่องนั่นเองให้ดูตัวอย่างสีดำครับตัวกล่องนะครับมันแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงทนทานมากอันนี้ด้านข้างอันนี้เป็นรูปร่างของหูฟังนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับคร่าวๆด้านข้างอีกข้างหนึ่งแอดจะหันไปอย่างนี้นะครับจะได้ดูรายละเอียดด้วยนะครับเพื่อถ้าไม่เห็นแอดจะขึ้นเป็นรายละเอียดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแอดจะเริ่มจากหน้ากล่องก่อนนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างหูฟังรุ่นนี้นะครับนี่ด้านนี้เลยก็คืออยู่ในซีรีส์ e-sport นั่นเองซึ่งซีรีส์ e-sport รับประกัน2 ปีตามสติ๊กเกอร์นี้เลยก็คือรุ่นนี้รับประกัน2 ปีนั่นเองวันนี้ครับนี่ขอแนะนำเลยก็คือเป็นระบบบลูทูธ 5.2 นะครับซึ่งมันดีกว่า 5.1 เยอะนะครับก็คือได้เรื่องแบตเรื่องสัญญาณเรื่องความเสถียรการส่งข้อมูลต่างๆนะแล้วก็ลงมาด้านล่างครับนี่ลงมาด้านนี้มันจะมีชื่อรหัส WP601 นะครับถ้าเป็นสีขาวตัวนี้จะลงท้ายด้วย W นะครับ601W ก็คือไว้สีขาวแต่ถ้าเป็นสีดำจะลงท้ายด้วย601BLK เป็นแบ็คนะครับเป็นตัวนี้นั่นเองชื่อมันก็คือชื่อมาลอสนะครับมาลอสนะแล้วก็หูฟังตัวเนี้ยหนักแค่188 กรัมเท่านั้นเอง188 กรัมก็คือยังไงอ่ะมันเบามากนะครับแล้วก็ใช้งานได้3ระบบนะครับแต่พูดแล้วกัน3ระบบมันทำอะไรได้บ้างก็คือแบบเชื่อมต่อแบบสายนะครับเสียบสายเข้าคอมแล้วก็ไวเลสเสียบผ่านเราเสียบตัวรีซิเวอร์หรือตัวรับนะครับเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดหูฟังใช้งานนะและอีกอันนึงก็คือเราสลับโหมดกดสลับโหมดเป็นบลูทูธก็เป็น3ระบบนะครับสายไวเลสแล้วก็บลูทูธนั่นเองเป็นหูฟัง3ระบบแล้วก็มีเขียนด้วยนะครับว่าเป็น 7.1 เซอร์ราวด์นะครับหูฟังตัวเนี้ยเสียบสายใช้ 7.1 ได้ใช้เป็นไวเลสก็ใช้ 7.1 ได้แต่ว่าบลูทูธใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อันต้าไลท์เวทก็คือหูฟังมีน้ำหนักเบาซึ่งมันเบามากแล้ว188 กรัมแอดเน้นย้ำบ่อยนะครับให้รู้กันเลยว่ามันเบามากแล้วก็จะมีพวกตัวปรับปุ่มต่างๆนะครับอยู่ตรงที่ตัวหูฟังนะอันนี้ครับมีไมค์ในตัวนะครับแล้วก็ไมค์แยกด้วยมันจะมีไมค์แยกออกมาแล้วหูฟังก็จะมีไมค์ในตัวอีกทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีตรงไหนส่วนรายละเอียดด้านหลังกล่องก็ถ้ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแอดขึ้นเป็นด้านข้างนี้ให้ดูนะครับก็สเปคแอดจะบอกคร่าวๆแล้วกันสเปคของหูฟังนะครับใช้งานได้ไกลสุดนะครับ10 เมตรถ้าไม่มีอะไรกั้นนะครับก็คือ10 เมตรได้เลยนะอาจจะติดบางทีเราไปเชื่อมต่อคอมแล้วเราเดินไปที่อื่นอาจจะติดกับแพงหรือว่าติดพวกประตูอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสัญญาณเราก็คือเราอาจจะลดได้นะครับเพราะมีที่ขวางกั้นนะแต่ว่าถ้าไกลสุดอ่ะ10 เมตรแล้วไม่มีอะไรขวางได้แน่นอนแบตเตอรี่นะครับความจุมันอยู่ที่400 มิลลิแอมป์นะ400 มิลลิแอมป์แล้วก็ชั่นครับก็คือหูฟังนะครับตัวนี้มี3โหมดมันเขียนข้างหลังเลยว่าเป็นบลูทูธ 5.2 แล้วก็ 2.4G นะครับเป็นไวเลสนั่นเองจริงนิดนึงนะแล้วก็เป็นวายก็คือแบบสายนะการใช้งานครับไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราใช้งานบลูทูธเนี่ยมันจะมีเขียนบอกใช้งานบลูทูธอ่ะเราใช้งานได้50 ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเรามาใช้งานไวเลสอะไวเลสมันลดมาครึ่งนึงนะก็คือเหลือ25 ชั่วโมงเท่านั้นเห็นไหมว่าบลูทูธ 5.2 อะมันทำให้เราใช้งานได้50 ชั่วโมงมันเยอะมากนะ
พอมาเปลี่ยนมาเป็นไวเลสอ่ะเราใช้งานห่างกันครึ่งนึงเลยนะครับแล้วก็เวลาชาร์จนะครับถ้าเราใช้หูฟังจนแบบแบตหมดเกลี้ยงเลยแอดแนะนำไหมครับว่าเราเสียบสายเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไฟมันจะโอเคที่สุดสำหรับหูฟังนะครับเราเสียบผ่านถามว่าเสียบผ่านอะแดปเตอร์โทรศัพท์ได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าแอดแนะนำไปเสียบผ่านเข้าคอมจะดีกว่านะครับถ้าเสียบเข้าคอมนะครับเวลาชาร์จก็คือ 2.5 ชั่วโมงนั่นเองนะครับแป๊บเดียวนะเสียบปุ๊บเราก็ออกมาใช้งานต่อได้ทันทีนะหัวเชื่อมต่อพอร์ตมันนะครับเป็น Type-C อย่างเดียวนะซึ่งเรามีสายแถมไปให้นะครับเราก็จะมีนี่ครับเห็นไหมครับก็คือมาใช้งานได้ทั้ง PC Mac มือถือแท็บเล็ต PS4 PS5 Nintendo Switch แล้วก็พวกสมาร์ททีวีต่างๆก็คือเชื่อใช้งานได้7แพลตฟอร์มนะครับก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นว่าบลูทูธอาจจะใช้นี้ไม่ได้วอลเล็ตอาจจะใช้กับอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวแอดขึ้นเป็นตารางให้ดูนะครับว่าอันไหนใช้อะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้จะได้รู้นะฟังตัวนี้นะครับรองรับระบบทั้ง Windows ทุกเวอร์ชันนะครับกับ Mac นั่นเองนะแล้วก็จะมี QR Code นะครับนี่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะไกลไปหน่อยนะเนี่ยใครสนใจนะครับอยากดูรีวิวนะครับหรือว่าสอนมาโค้ดต่างๆก็แนะนำให้เข้าไปที่ YouTubeSignal eSport ได้เลยซึ่งหลักกล้องมันจะมีเขียนดูนะแล้วก็ถ้ามีปัญหานะครับติดขัดตรงไหนหรือว่าอยากเคลมสินค้าก็ทักมาที่เพจ Signal Thailand ได้นะครับเราจะมีทีมงานครับคอยซัพพอร์ตให้ก็คือเป็นช่างเทคนิคนะครับคอยแจ้งว่าคุณต้องทำอะไรเกี่ยวกับสินค้าอะไรประมาณนี้นะก็ตัวหน้ากล้องก็มีประมาณนี้นะครับลองไปดูกันที่ข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแอดก็แกะกล่องเสร็จแล้วนะก็อันนี้ของสีดำแอดแกะมาทั้งหมดมาตั้งนี่มาเป็นกระเป๋าให้นะเห็นป่ะครับอยู่ในกล่องกระเป๋าอยู่ข้างในอันนี้ไม่มีนะเห็นป่ะรอออกมามีอะไรบ้างอย่างแรกก็มีแค่กระเป๋านะแล้วก็มี3อย่างนี้นะครับมันจะสีดำก็มีเหมือนกันนะนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีติ๊กเกอร์ e-sport นะครับก็เอาไปติดอะไรก็แล้วแต่ท่านชอบนะอย่างที่สองก็ใบประกันนะครับรบกวนกรอกรายละเอียดได้ครบถ้วนเอากลับด้านรบกวนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งมาส่งในส่วนของลูกค้านะครับหยอดตู้ไปรษณีย์มาได้เลยไม่ต้องติดสแตมป์นะอย่างที่3เป็นคู่มือซึ่งคู่มือเนี่ยอย่างที่แอดได้พูดไปว่าเนี่ยมันจะมีบอกเนี่ยเห็นปะเราเปิดคู่มือมันก็ได้เราก็ได้รู้ว่าหูฟังตัวเนี้ยเชื่อมต่อแพลตฟอร์มไหนแล้วมันใช้อะไรได้บ้างนะมันถ้าใช้ได้จะเป็นรูปขีดถูกนะครับถ้าใช้ไม่ได้จะเป็นรูปขีดกระบาดก็ดูจากคู่มือก็ได้นะครับนี่นะเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับก็คู่มือเป็นภาษาอังกฤษก็ถ้าหลายท่านนานจะอ่านไม่ออกหรือว่าบางท่านนานออกก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยก็ใครอ่านไม่ออกก็แปลทานทะเลดเอานะครับก็จะช่วยได้หรือว่าดูรีวิวแอดก็ได้นะครับจะได้รู้วิธีการใช้งานจะได้ไม่ต้องมานั่งงานพวกนี้นะต่อไปครับก็กระเป๋าเรามีกระเป๋าให้ด้วยเนี่ยกระเป๋าเราจะได้เป็นแบบนี้เลยกระเป๋าไม่ได้กากนะครับกระเป๋าให้โคตรดีนะเนี่ยทำมาอย่างดีเนี่ยเห็นปะแล้วก็มีตัวยกให้ก็คือเราอยากพกพาไปไหนแล้วก็เอาไปทั้งกระเป๋าได้เลยหรือว่าบางคนห้อยไว้แค่หูฟังก็ได้นะครับเอาหูฟังใช้บลูทูธได้อยู่แล้วในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะเปิดให้ดูเลยทั้ง2สีนะซึ่งอุปกรณ์มันจะเหมือนกันนะครับมันจะต่างแค่สีนี้ฮะเดี๋ยวแอดยกตัวอย่างจากสีขาวขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะสีดำเราตั้งโชว์ไว้อย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยกระเป๋าเปิดมาอย่างนี้ฟังจากเสียงซิปนะครับซิปเราก็ไม่ได้กากเลยซิปเราพรีเมียมมากเลยดูแบบลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนะยกตัวอย่างจากสีขาวนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับสายนี่
ขอแกะออกมาก่อนนะสายเนี่ยเห็นป่ะอันนี้สายมันจะยาวนี่นะครับประมาณ 1.8 นะนี่ 1.8 เมตรหัวเชื่อมต่อด้านหนึ่งเป็น USB นะอีกด้านหนึ่งเป็น Type-C นะครับซึ่ง Type-C เนี่ยหลอดเสียบเข้าตัวหูฟังแล้วก็ USB อ่ะหลอดเสียบเข้าตัวคอมนะครับซึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราเอา Type-C เสียบเข้าหูฟังแล้วเอา Type-A นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์มันก็จะสลับโหมดเป็นแบบสายให้เลยนะครับก็คือเป็นการชาร์จในตัวแล้วก็ใช้โหมดสายไปด้วยเลยนะสายเป็นสายยางนะเนี่ยอย่างที่สองเป็นตัวรีซีเวอร์นะครับเป็นตัวรับนี่มันจะเป็นตัวประมาณนี้นะนี่ตัวเล็กๆตัวนี้นะอันนี้เอาไว้ใช้เสียบเข้าคอมนะครับหรือว่าถ้าจะใช้งานกับมือถือก็แนะนำให้หาตัว OTG นะครับตัวต่อเสริมมาเสียบเข้าแล้วเปิดแต่จริงหูฟังมันมีบลูทูธนะใช้บลูทูธกับมือถือดีกว่านะถ้าเราจะใช้กับมือถือนะก่อนที่จะดูฟังมาดูไม้ไม้นะครับเราล็อกมาอย่างดีการล็อกนะครับมันจะเปิดหน้าหลังนะเนี่ยเปิดข้างหน้าอันที่ติดอ่ะถ้าเราหันหน้าข้างหน้าเนี่ยไออันนึงเปิดจากข้างหลังนะครับมันจะเป็นการไขว้กันนะแล้วเราก็ดึงไมค์ออกมาไมค์นะครับนี่เป็นไมค์แยกแต่ว่าตัวหูฟังอ่ะมันจะมีไมค์เสริมให้อยู่แล้วซึ่งเสียงมันต่างยังไงเดี๋ยวแอดไปเทสให้ดูอีกทีนะอันนี้ไมค์แยกของหูฟังนะครับเรามาดูกันที่ตัวหูฟังหูฟังนะครับนี่ค่อยๆดูนะก็เป็นทรงหูฟังแบบฟูลไซส์นะครับเป็นหูฟังแบบพับได้ฟูลไซส์เนี่ยพับอย่างนี้นะหูฟังพับได้แบบฟูลไซส์นั่นเองซึ่งเป็นแบบผ้านะครับข้างบนก็เป็นผ้าฝั่งหน้าก็เป็นผ้าซึ่งผ้าเราได้เรื่องการระบายความร้อนที่ดีนะครับใส่แล้วไม่ร้อนหูก็บางคนใส่แล้วเหงื่อออกก็จริงแต่ว่ามันด้วยความที่มันเป็นผ้าระบายอากาศดีนะครับก็ทำให้เราไม่รู้สึกร้อนนะหูฟังนะครับเวลาปรับเนี่ยเราปรับได้นะเราจะขึ้นหนึ่งลงนี้ได้นะเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้เป็นการปรับแบบออโต้นะครับเราต้องมาปรับแบบนวดเองนะครับเลื่อนว่าหัวเรารับขนาดได้ประมาณไหนนั่นเองส่วนเนี่ยครับปุ่มนะครับมันมีปุ่มอะไรบ้างก็คือมีการใส่สัญญาณไฟก็คือถ้าอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวแอดไปเจาะให้ก็คือจะขึ้นเป็นเซนเซอร์ให้นั่นเองนะปุ่มแรกตรงเนี้ยที่เป็นหมุดปุ่มปิดเปิดนะมันก็คือปุ่มปิดเปิดนั่นแหละอันนี้เวลากดค้างเพื่อเปิดหูฟังนะครับกดค้างพอเปิดแล้วใช่ป่ะเรากดค้างอีกทีเพื่อปิดหูฟังแล้วก็มีปุ่มโหมดปุ่มโหมดเนี่ยมันจะใช้งานได้หลายอย่างมากนะครับนะซึ่งถ้าเรากดไป1คลิกเงี้ยให้ฟังเสียงกดไป1คลิกเนี่ยมันจะเป็นการปิดไมค์นะครับแล้วมันจะมีเสียงพูดจากหูฟังว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูตอนเปิดนะแล้วกดอีกทีเป็นการเปิดนะกดทีแรกซึ่งไมค์เปิดอยู่แล้วมันจะเป็นการปิดไมค์กดอีกทีปึ๊บมันจะเป็นการเปิดไมค์นั่นเองส่วนถ้าเราอยากใช้หมด 7.1 ล่ะเราจะทำยังไงเราก็กดที่นี่ครับเป็นตัว M เนี่ยปุ่มตัว M นะเรากด2ที่ติดๆกันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเงี้ยมันก็จะสลับเป็นโหมดจากโหมดเซอร์ราวนะครับเป็นโหมด 7.1 นั่นเองถ้าเราอยากกลับก็กด2ทีเหมือนเดิมซึ่งเป็นการสลับส่วนเราจะสลับโหมดจากอย่างเช่นเราใช้โหมดนี่นะครับก็คือโหมดไวเลสอยู่ใช่ป่ะเราอยากแบบสลับเชื่อมต่อเป็นบลูทูธเราก็กดตัว M นะครับเนี่ยปุ่มตัว M กดค้างไปเลยสักพักหนึ่งมันจะมีเสียงขึ้นว่าเป็นบลูทูธเราก็กดปล่อยนะครับมันก็คือการสลับโหมดแล้วแล้วมีปุ่มตรงนี้ด้วยก็คือมีบวกกับลบนะครับก็ใครไม่เห็นเดี๋ยวพูดอีกทีก็คือเราไปถ่ายเป็นอินเสิร์ตให้กดเพิ่มลดเสียงได้นั่นเองอันนี้ไม่ยากนะตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นทรงเป็นแบบวงรีนะครับเนี่ยซึ่งตัวฟองน้ำนุ่มนะครับผ้าข้างในก็จะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายผ้าหมดเลยนะครับนะส่วนตัวด้านข้างก็จะมีโลโก้ซิกโน่นะครับแล้วก็จะเขียนเป็น 7.1 นะครับนี่ 7.1 นะครับไวเลสเราใช้ 7.1 แบบไวเลสได้นะครับตรงนี้ก็ยืนยันแล้วหูฟังมีน้ำหนักเบานี่ขึ้นมาเลยว่าอันต้าไลท์เวทเราโชว์เต็มที่เลยว่าหูฟังเราน้ำหนักเบานะเราต้องขายในส่วนนี้อยู่แล้ว นะก็การปรับนะครับเป็นการดึงขึ้นลงนะเนี่ย
เราปรับด้วยตัวเองนะครับนะตัวรูปร่างหูฟังก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นก็ก่อนเวลาเราเก็บใส่กล่องนะครับแอดมีข้อแนะนำนะครับว่าคือถ้าเราแบบดันให้มันไปติดสุดอย่างเงี้ยนะเห็นปะดันติดสุดเนี้ยเวลาเราใส่เข้าไปในกระเป๋าเราสังเกตไหมครับว่าเนี่ยตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันจะไปทับตัวฟองน้ำนะซึ่งมันอาจจะทำให้ฟองน้ำอ่ะบี้หรือแบนได้นะครับกว่าเราจะแบบถอดออกมามันก็อาจจะคือรูปช้านะแอดแนะนำให้ดึงมันออกมานะครับมันจะได้ไม่ติดกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นมันติดอย่างนี้อยู่อ่ะเราก็ดึงออกมาให้มันยาวๆหน่อยนะถ้าไม่เห็นก็อาจจะอินเสิร์ตให้นะแล้วก็ใส่กระเป๋ามันก็จะดีนะครับประมาณนี้นะเปิดหูฟังเนี่ยกดค้างเนี่ยเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะมีเสียงนะฮะเดี๋ยวแอดปิดให้ดูก่อนฟังเสียงนะครับ power off ก็คือหูฟังปิดตัวนะครับส่วนถ้าเราเปิดมามันจะไม่ขึ้นว่า power on นะครับมันจะขึ้นเป็นโหมดที่เราใช้งานล่าสุดนะเช่นอันเนี้ยก็คือโหมดไวเลสบนโหมดไวเลสจะขึ้นว่าเป็นเกมมิ่งนะครับนะลองฟังดีๆนะแอดต้องไปใกล้ๆมาแล้วกดเปิดนะครับมันจะขึ้นว่าเกมมิ่งโหมดนะครับเกมมิ่งโหมดก็คือโหมดไวเลสนะครับต่อไปนะครับก็นี่มันจะมีรูเล็กๆเนี่ยแล้วก็มีเขียนว่าไมค์ก็คือตัวเนี้ยมีไมค์ในตัวนะบางทีเราแบบไมค์เสริมมันเจ๋งอะเราก็ถอดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ไมค์ของตัวหูฟังเองนะแล้วก็ถ้าเรากดค้างเราอยากไปใช้โหมดบลูทูธเรากดค้างก็คือเรากดค้างเนี้ยนะกดค้างตัวปุ่มเมมไว้ลองฟังครับเห็นไหมครับว่ามันจะสลับเป็นบลูทูธโหมดนะครับฮะหลายๆท่านอาจสงสัยนะครับว่าถ้าเราอยากใช้เป็นโหมดสายอะแล้วเรากดเปลี่ยนโหมดอยู่เนี่ยทำไมมันสลับอยู่แค่โหมดบลูทูธกับโหมดเกมมิ่งโหมดก็คือโหมดไวเลสนะอ่ะสมมุติเรากดกลับไปทีนะมันจะไปที่เกมมิ่งโหมดนะครับคือมันจะไม่ไปที่โหมดสายนะครับถ้าเราจะใช้งานโหมดสายเราต้องเสียบสายเท่านั้นนะครับเสียบสายเข้ากับตัวหูฟังนะครับเนี่ยเสียบสายนี้แล้วเราเอาด้านเนี่ยไปเสียบเข้าตัวของคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะสลับโหมดให้อัตโนมัตินะก็คือถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเสียบสายเข้าหูฟังปุ๊บเราเสียบสายเข้าคอมปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะสลับโหมดเป็นโหมดสายเองเลยเราไม่ต้องไปกดอะไรนะเราออกส่วนที่อันปอกเราจะสลับโหมดเป็น 7.1 ยังไงต้องเชื่อมต่อแบบไวเลสหรือสายเท่านั้นนะครับถึงจะใช้7.1 ได้โหมด 7.1 ครับก็อย่างที่แอดบอกกดตัว M 2ที่เห็นไหมครับมันจะเป็น Surround Sound คือโหมด 7.1 นะครับฟังเสียงรอบทิศทางเองอยากกลับเหมือนเดิมแล้วก็กด2ที่กดติดๆกันเห็นไหมครับมันจะกลับเป็นสเตอริโอก็คือฟังเสียงซ้ายขวาและอีกอันนึงถ้าเราเปิดไมค์อยู่ก็คือแอดเปิดไมค์อยู่แล้วเรากดอ่ะฟังดีๆนะครับว่ามันไม่จะพูดว่าไมค์ออนไมค์ออฟนะมันจะพูดว่านี่นะอ่ะลองปิดไมค์กดตัว N ทีนึงอ่ะไมค์ออฟไมค์ออฟนะครับไมค์ออฟเนี่ยสอกเสียงประมาณนี้แล้วเราเปิดเราเปิดไมค์ออนไมค์ออนนะครับแปลว่ามันไม่ใช่ไมค์ออฟให้เปิดนะซึ่งเราฟังบางทีเรางงแรกๆแต่ถ้าใช้ไปงานไปนานๆเนี่ยก็อาจจะชินนะแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจก็ลองพูดกับไมค์หรือว่าเคาะไมค์ดูก็ได้นะครับว่ามันติดหรือไม่ติดนั่นเองก็ตัวหูฟังก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เทสไมค์กันดีกว่าซึ่งเทสไมค์เนี่ยแอดจะเริ่มจากนี่ครับเทสไมค์แยกก่อนนะเทสไมค์แยกก่อนไปเทสไมค์ในตัวครับจะได้รู้ถึงความต่างว่าการรับเสียงอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะลองสังเกตนะครับว่าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาถ้าถูกนะครับด้านซ้ายอ่ะตัวปุ่มอ่ะปุ่มเนี่ยเห็นปะมันจะมีปุ่มพวกโหมดต่างๆครับมันต้องอยู่ด้านซ้ายหลังนะครับซ้ายหลังซึ่งเนี่ยเวลาใส่เราจะใส่อย่างนี้ปุ่มนะครับมันต้องอยู่ซ้ายหลังตรงเนี้ยถึงจะเป็นการถูกนะครับถ้าคุณใส่อ่ะแล้วรู้สึกเสียงมันสลับด้านคุณก็ลองดูว่าคุณใส่หูฟังสลับด้านหรือเปล่านะครับว่าถูกด้านหรือเปล่าประมาณนี้นะ
ดี๋ยวแอดขอสับเป็นการใช้ไมค์ของตัวหูฟังนะครับต่อครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นเสียงของเจ้าไมค์ WP601 นะครับนี่หรือจะตัวหมาร้อนนั่นเองอันนี้แอดเทสแบบไมค์ต่อเสริมก่อนนะครับก็คือไมค์เนี่ยไมค์ยาวเนี่ยไมค์แยกนั่นเองก็ลองฟังเสียงที่แอดพูดนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก็เสียงประมาณนี้นะครับซึ่งแอดเนี่ยแอบเอาไปเทสเองแล้วเสียงไม่ดีมากนะครับฟังชัดมากนะเสียงชัดเจนอยู่แล้วก็ฟังจากเสียงแอดเองขนาดแอดลดเสียงตัวเองลงมาเนี่ยจริงๆถ้าเปิดร้อยน่าจะดังกว่านี้อีกนะ อ่ะต่อไปเราไปเทสตัวไมค์ของหูฟังนะครับไมค์ในตัวมันเนี่ยเป็นเสียงไงแต่แอดถอดไมค์แยกก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนนะเพราะว่ามันถอดยากมันแน่นก็ลองฟังดูนะครับอันนี้เป็นไมค์ของตัวหูฟังเองนะซึ่งแอดพอร์ตไมค์แยกไปแล้วไมค์แยกนี่ซึ่งสังเกตนะครับว่าไมค์แยกมันติดหรือไม่ติดให้ดูตรงนี้นะครับนี่อันเล็กๆมันจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นให้นะครับซึ่งแอดคือบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวเทสอันนี้เสร็จแต่แอดเสียบให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเป็นไฟสีน้ำเงินแบบไหนก็จากที่แอดพูดมาเมื่อกี้ก็ลองฟังดูนะครับว่าไมค์แยกเนี่ยเสียงของไม้แยกเนี่ยกับเสียงของไม้ตัวเนี้ยมันต่างกันไหมซึ่งแอดว่ามันต่างกันไม่เท่าไหร่นะสำหรับแอดเพราะว่าแอดเป็นคนพูดเสียงดังคนอื่นก็ลองไปเทสดูนะครับจะได้รู้ถึงความต่างแต่ว่าถ้าใช้ยังไงอ่ะให้ใช้ไม้แยกเสียงจะดีกว่าอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเสียบไม้ให้ดูอีกทีนึงเสียบให้มันถูกข้างนะครับซึ่งถ้าเราเสียบถูกข้างตัวรับเสียงมันจะอยู่ด้านนี้แล้วตัวเนี้ยไอตัวอีกตัวหนึ่งมันจะอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับก็ปิดไมค์เดี๋ยวให้ปิดไมค์นะครับกดตัว N ทีนึงอันนี้เปิดไมค์แล้วนะครับก็ลองฟังดูครับมันจะมีเสียงไมค์กรอบไม่ใช่ไมค์ครอบนะครับแล้วก็ไมค์คอนนะประมาณนี้ก็เสียงไมค์โดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดขออนุญาตสลับเป็นไมค์ปกตินะครับโดยรวมนะครับร่างสินค้าสเปคสินค้าคุณภาพเสียงคุณภาพหูฟังซึ่งแอดไปจะเทสให้ฟังก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังเนี่ยเราก็จะไปเปิดผ่านลำโพงเราแต่อันนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเสียงจริงมันเป็นยังไงแอดขออนุญาตไม่เทสละกันก็โดยรวมนะครับได้ทั้งกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์เสริมสายไมค์แยกแล้วก็ตัวหูฟังนะครับราคาอยู่ที่ 1,490 เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีราคาแค่ 1,490 เท่านั้นเองหูฟังน้ำหนักเบาใช้ 7.1 แบบไร้สายได้เสียงก็ดีเสียงหูฟังเสียงไมค์ก็ดีโดยรวมเนี่ยมันโคตรดีเลยนะครับราคาเท่านี้เองแล้วกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าดีมากนะไม่ใช่กระเป๋ากาดไก่กาเลยนะเนี่ยข้างในโคตรดีเลยนะแข็งทนทานด้วยตัวน้ำหนักเบาใช้งานยอดเยี่ยมซื้อเถอะครับแนะนำคุ้มคุณจะคุ้มค่ามากไม่ผิดหวังแน่นอนก็เราเริ่มกระจายสินค้าไปทางออนไลน์ต่างๆเช่น Lazada Shopee ของทาง Signal เองนะครับแล้วก็มี JB แล้วก็ Adway นะครับซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้เพราะว่าของยังมาน้อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับของเราจะมาเรื่อยๆนะครับก็มีการกระจายสินค้าไปเรื่อยๆนะครับของมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เริ่มกระจายไปว่าตอนนี้ถ้าคุณจะหาซื้อออนไลน์ทาง Signal ไม่ก็ JB กับ Adway เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่มีอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยใครซื้อก่อนได้ใช้ก่อนได้ฟินก่อนนะครับไม่พลาดแน่นอนเจ้าตัวมาล้อซื้อ WP601 นั่นเองนะครับก็ขอฝากตัวนี้ไว้นะครับก็แอดขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับนะวันนี้ก่อนสวัสดีครับ